กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้เลย024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างเนาะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าคนในหน่วยงานเดียวกันฉะนั้นเรื่องของคำพูดเรื่องของอารมณ์วันนี้สำคัญมากนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกุมวันนี้ในเรื่องของงานคนที่กำลังมีปัญหาดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันก็วันนี้สามารถกำกับแล้วก็ควบคุมทุกอย่างได้เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้ก็บอกว่าอย่าเดินออกนอกกรอบทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบในระบบในระเบียบนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ควรจะปล่อยกู้หรือว่าไปเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครมีโอกาสผิดใจกันเรื่องของสิทธิประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้หากันชนให้หาคนกลางจะดีกว่านะคะอย่าไปชนเองอย่าไปเจรจาเองส่วนเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ระวังมีปากเสียงกันเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานจะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังนะคะวันนี้ใครที่อยากจะปฏิบัติหรือว่ามีความสำคัญนะต้องดูแลในเรื่องของการดูแลให้ดีเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจใครชอบคนที่สูงวัยกว่านะมีโอกาสได้ลุ้นนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีปัญหาในเรื่องของการเจรจาต่อรองด้วยเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎแนวในเรื่องงานต้องระวังทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกไม่ควรนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจก็วันนี้มาไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะมีสิ่งร้าวเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์แนวในเรื่องงานให้ระวังปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสขัดแย้งกับคนรอบข้างเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะวันนี้เรื่องงานไม่ต้องพูดทุกอย่างแต่ว่าให้ระวังมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยนะคะส่วนเรื่องของหัวใจอย่าละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีดำชาวราศีต่อมาราศีตุลแนวนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่ารีบร้อนตัดสินใจนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะใครที่มีลูกหนี้เหมาะสำหรับการทวงถามนะคะเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีครีมชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องหลักทรัพย์เงินทองนะมีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งแนวโน้มก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองยังดูแลตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดได้ดีเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่อาจจะฟังไม่ทันเนาะสามารถทวนซ้ำกันได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยค่ะคุณพิเศษนะเมื่อสักครู่ตอบแล้วเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณคณิษฐา11กุมภาพันธ์นะคะ2525เวลาเกิด03:00 ค่ะวันพฤหัสบดีเวียนศีรษะปวดศีรษะเขาบอกว่าอยู่ในราหูหรือเปล่าแก้ไขอะไรดีทำอะไรก็ไม่ขึ้นกุมภา25นะครับตี3ผมดูวันสากลนะก็ถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะครับคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์ก่อนจะพูดถึงว่าอยู่ในอะไรเนี่ยด้วยพื้นชะตาเป็นพุธกลางคืนเนี่ยพฤหัสเสียในแง่ของสุขภาพก็หมายถึงอาการปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้นะในเรื่องของการทำงานไปในช่องท้องพวกทางเดินอาหารตับฉะนั้นปัญหาสุขภาพมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นตามพื้นชะตาที่เป็นและจริงๆถ้าในแง่อิทธิพลของราหูช่วงนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงถึงจะโยกหลังถึงแต่ว่าของคุณเนี่ยลัคนาของคุณอยู่ราศีพิจิกจะเป็นอิทธิพลของพระเสาร์ก็ได้นะในเรื่องของพวกอาการนอย
ในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทฉะนั้นอิทธิพลของดาวที่ทับลักอยู่มีผลด้วยพื้นชะตาก็มีผลอย่างที่ผมเรียนฉะนั้นการทำบุญเสริมก็พยายามบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาและช่วงนี้หมั่นทำทานกับคนชราเยอะๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณนุกูลค่ะ27สิงหาคม2513นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:07 นาทีวันพฤหัสบดีงานด้านอิเล็กทรอนิกส์นะถามว่าถูกกับดวงหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภความรักด้วยอิเล็กก็เป็นในเรื่องของพวกระบบไฟฟ้านะครับแต่อาจจะเป็นวงจรเล็กๆหน่อยดาวอาทิตย์เป็นสีเน้นงานซ่อมนะครับส่วนใหญ่ถ้าคุณเรียนพวกงานช่างเนี่ยพวกเทคนิชเชียนพวกโฟร์แมนพวกนี้จบมาทำงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมบำรุงเนี่ยสวยหรือวันหนึ่งถ้าคุณทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเองก็พยายามไปสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆหาคอนเน็กชันดีๆในช่วงแรกของการทำงานส่วนในเรื่องของความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงย่าง46กรณีถ้าคุณยังโสดอยู่แต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยด้วยพื้นชะตามีระยะห่างกันบ้างจะช่วยทำให้ความรักของคุณแข็งแรงมากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งสิริยานะคะ2มกราคม2520ค่ะเวลาเกิด 5:59 นาทีวันอาทิตย์นะชื่อนี้ดีหรือเปล่าจ้ะวันอาทิตย์ถูกต้องรุ่งสุริยาเกิดวันอาทิตย์ใช้วรรคราหูนำอันนี้ดีแต่ประเด็นคือตัวสอเสือซึ่งอยู่ในวรรคศุกร์เกิดอาทิตย์ใช้วรรคศุกร์ก็ติดกาลีฉะนั้นเป็นสุภาพบุรุษควรจะเริ่มต้นด้วยตัวจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงหลีกเลี่ยง3สอสอบอสอคอแล้วก็สอเสือรวมถึงหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกหาชื่อมาเดี๋ยวตรวจสอบให้ในเรื่องของการบูชาช่วงเวลานี้พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุก็คือพระพุทธไปเช่าหลวงพ่อวัดตะแหลมมาบูชาก็ได้นะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพุทธทุกวันวันละ17จบปิสัมระโลปุกสัตพุทธครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนากรนะคะ13ตุลาคม2529นะคะเวลาเกิด 3:45 นาทีเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าแล้วก็อาชีพที่สมรูปด้วย13ตุลา29ตรงกับวันจันทร์นะชื่อนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเลขกษัตริย์ก็สวยบ่งถึงความเป็นผู้นำนะอาชีพเนี่ยตอบ2คำถามเปลี่ยนงานดีหรือไม่กาลีจี้กรรมะที่เป็นสีเปลี่ยนแล้วดีอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองแต่ดูในดวงเนี่ยเหมือนก็จะมีคนดึงด้วยนะมีคนออฟเฟอร์งานให้นะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสุขในดวงสวยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของถ้าเป็นลูกจ้างก็พวกงานด้านการเงินนะงานด้านการเงินดีนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจในเรื่องของอาหารพอดีคุณไม่ได้บอกมาว่าคุณทำอะไรนะหรืออยากจะทำกิจการส่วนตัวก็พวกของกินสิ่งสวยงามความบันเทิงพวกหนังเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับเอสเมสต่อมาค่ะคุณดุษฎีนะคะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์2507นะคะเวลาเกิด 11:20 นาทีเวลากลางคืนช่วงวันเสาร์11:20 นาทีน่าจะเป็น 5:20 นะวันเสาร์ถามหนี้สินแล้วก็โชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52จริงๆในเรื่องของสภาพคล่องเอาช่วงระยะเวลาที่จะปลอดภัยขึ้นนะครับภาระหนี้ถามว่าจะหมดหรือไม่ตอบว่ายังครับและอาจจะต้องใช้เวลาให้ผ่านย่าง53ไปแล้วเข้าย่าง54จึงจะดีขึ้นนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลค่าใช้จ่ายให้ดีในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ไม่เด็ดครับเบอร์โทรศัพท์ก็14ค่ะ14จักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำถือว่าดีจ้ะเลขบ้านทับ2ค่ะรูปจริตจิตใจจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมปองนะคะ29เมษายน2529ค่ะเวลาเกิด 11:00 นาทีวันอังคารถามเรื่องเงินกับงานกาลีจี้ไปที่เรือนทั้ง2เรื่องเลยทั้งงานแล้วก็เงินแล้วระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินด้วยนะของคุณเนี่ยช่วงนี้ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินให้กับผู้พิการเน้นเลยนะฮะในเรื่องของการสื่อสารหูหนวกเป็นใบ้พวกนี้ขอให้ทำถ้าหาโอกาสไม่ได้จริงๆก็ให้แสงสว่างทางปัญญาก็คือในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษาทำมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณก้องณรงค์นะคะ10กันยายน2522ค่ะเวลาเกิด 12:00 นะออกรถสีทองดีหรือเปล่า
แขวนพระอะไรดี10กันยา22เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์ฉะนั้นวันจันทร์ใช้ทองไม่ดีนะเป็นกาลีสีที่ดีสำหรับพื้นชะตาเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดคืออย่างนี้นะสีที่ดีในระยะยาวเนี่ยคือสีใช้สีดำได้นะสีฟ้าน้ำเงินตอนนี้กำลังฮิตนะครับหรือแม้กระทั่งสีเขียวจี๊ดจ๊าดหน่อยแต่ถ้าคุณออกรถในช่วงอายุย่าง36เนี้ยก่อนจะถึงวันเกิดเดือนกันยานี้ให้เลี่ยงดำนะแต่ว่าถ้าพ้นวันเกิดไปแล้ว3กลุ่มสีที่ผมบอกถือว่าดีครับทะเบียนรถ1497ค่ะ14จักรพรรดิอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะแต่97บางทีเหนื่อยยากใช้เวลามากกว่าคนอื่นกว่าจะประสบความสำเร็จพระอะไรก็ท่านในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้ก็เป็นพระพุทธเหมือนกันนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือว่าหลวงพ่อโตวัดอินก็ได้นะที่เป็นอยู่ในปางอุ้มบาทนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อโตก็บริกรรมคาถาบูชาชินบัญชรด้วยนะครับแล้วก็คาถาบูชาพระพุทธ17จบอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเดี๋ยวมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะชื่อรักณภาค่ะคุณรักณภาเนาะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้า4พฤษภาคม2523 4แล้วฮะหรือ14 4ค่ะวันที่4ค่ะ4พฤษภาคม2523กี่โมงคะ 16:16 น.ค่ะ 16:16 น.วันอะไรเอ่ยวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์เดี๋ยวผมทวนนะครับ4พฤษภาคมนะคะ2523 16:16 น.ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องจ้าถามเรื่องอะไรครับจะถามเรื่องการงานกับเรื่องคู่นะคะจะมีคู่กับเขาไหมคะทำเสียงแบบไม่มั่นใจเลยนะในเรื่องของความรักเนี่ยก็ส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาน่าจะเคยมีการคบหาคนรักมาบ้างใช่ไหมครับมีไหมครับเป็นคนรักไม่เคยมีเลยค่ะเป็นแฟนจริงจังไม่เคยมีเลยเหรอฮะใช่ค่ะผมจะฝากเตือนอย่างนี้คำว่าอุตสาหะเนี่ยนะในพื้นชะตาเนี่ยก็อาจจะหมายถึงมีคู่ยากก็ได้หรือถ้าเกิดมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเนี่ยถ้าคบหาใครให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีนะส่วนหนึ่งก็จะเตือนว่าสมมุติถ้าคบหาใครเราเองก็อย่าไปจุกจิกอย่าไปเรื่องเยอะเพราะจริงๆต้องบอกว่าคุณเองก็มีความมั่นใจคุณเองก็มีความดื้อรั้นส่วนตัวพอสมควรและที่สำคัญนะลมจะมาลมจะไปหรืออะไรเงี้ยคุณจะเป็นคนออกแนวโลเลหน่อยนะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะฉะนั้นก็ส่วนถามว่าจะมีคู่หรือเปล่าตอนนี้เข้าย่าง36มันมีเกณฑ์รักใหม่นะช่วงประมาณต้นปีหน้าค่ะนะประมาณกุมภาและอีกช่วงหนึ่งช่วงปลายปีนี้ประมาณตุลากันยานะครับฉะนั้นถ้ามีก็ดีๆอย่างที่ผมบอกนะอย่าเอาแต่ใจแล้วก็อย่าไปสร้างเงื่อนไขเยอะจ้ะค่ะในส่วนของงานในส่วนของงานทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ก็คือทำช่วยงานที่บ้านค่ะแล้วก็รอราชการเรียกอะค่ะงานที่บ้านทำอะไรทำเกี่ยวกับเกษตรกรรมค่ะคุณทำเกษตรกรรมค่ะนะครับแล้วราชการสอบตำแหน่งอะไรครับสอบเป็นนักวิชาการช่างศิลป์นะคะแต่ว่าสอบติดบัญชีรายชื่อค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกาลียังแปะอยู่คือจริงๆถ้าถามผมนะระหว่างอาชีพเกษตรกรรมเมื่อกี้ที่บอกว่าสอบในตำแหน่งช่างศิลป์แล้วฮะค่ะนักวิชาการช่างศิลป์แสดงว่าคุณมีฝีไม้ลายมือทางศิลปะอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะคือจริงๆแล้วงานระหว่างไอ้งานเกษตรกรรมที่ทำเนี่ยนะกับงานช่างศิลป์เนี่ยผมกลับเชียร์กลุ่มอาชีพเดิมของคุณมากกว่านะเกษตรเหรอคะใช่นะในส่วนของงานเกษตรเพียงแต่ว่าอาจจะต้องลงแรงด้วยนะหมายถึงว่าอาจจะต้องลงแรงด้วยต้องเหนื่อยกับมันแล้วมันจะตอบโจทย์ในแง่ของรายได้ส่วนถ้าเป็นลักษณะงานทางศิลป์จริงๆถ้าเป็นไปได้นะให้เน้นผมก็คิดไปเรื่อยนะถ้าเป็นลักษณะงานช่างศิลป์จริงๆถ้าเป็นในส่วนของราชการถ้าเป็นลักษณะพวกงานแก้ไขนึกภาพออกไหมฮะผมพูดจากในดวงและคิดถึงสิ่งที่มันพอจะเป็นไปได้อย่างสมมติพวกจิตกรรมฝาผนังเนี่ยงานซ่อมงานแก้พวกนี้ถ้าคุณทำแนวอย่างเงี้ยถือว่าสมรูปแล้วถ้าเกิดมีโอกาสรับราชการด้วย
ก็ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าเงื่อนไขงานศิลป์จะต้องเป็นลักษณะงานแก้งานซ่อมหรือลักษณะงานที่ต้องมีการเดินทางค่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยสมรูปและเชียร์มากกว่าเกษตรแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำลักษณะนี้ก็ต้องถือว่าเชียร์กลุ่มอาชีพเดินมากกว่าพูดง่ายต้องเป็นงานที่ออกจะต้องไม่มีการเดินทางอิสระอะไรเงี้ยติดต่อนู่นนี่นั่นแล้วถ้าทำสองอันร่วมกันล่ะคะเพราะว่าจริงๆตั้งใจอยากทำร่วมกันหมายถึงเรามีคนช่วยดูแลหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะยึดอาชีพก็ผมก็จะนึกต่อผมก็จะนึกไปเรื่อยอีกเหมือนกันผมก็เคยเห็นนะพวกงานศิลปะที่มีการไปออกร้านตามงานแฟร์การพวกงานจ็อบใหญ่ๆตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีการจัดงานคือจะต้องจรจะต้องเดินทางจึงจะสมรูปถ้าคุณทำได้ค่ะค่ะทำได้ชอบอย่างนี้ด้วยค่ะถ้าเป็นลักษณะเงี้ยวันนี้สมมติวันนี้นั่งประจำที่นี่เราอาจจะมีออฟฟิศอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าทำได้ถือว่าสมรูปครับก็ตรงกับดวงชะตาค่ะพูดง่ายคืองานทำงานอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีการเดินทางติดต่ออะไรนู่นนี่นั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่อยู่กับที่ไม่ได้ใช่ใช่ถูกต้องเฉพาะสองอาชีพที่คุณถามเฉพาะสองอาชีพที่คุณถามค่ะแต่จริงๆก็ต้องลงแรงแต่ต้องใช้แรงทั้งสองงานก็ต้องใช้แรงใช่ครับต้องจอดต้องเดินทางต้องใช้แรงครับค่ะแล้วปัญหาการเงินอะไรเงี้ยมันจะติดขัดมันจะยังไงไหมคะของคุณเนี่ยในดวงปีนี้มีโครงการบ้างไหมไอ้ปีของผมเนี่ยจะยาวไปถึงพฤษภาหน้าเลยนะมีโครงการจะขยับขยายเรื่องรถเรื่องที่อยู่อาศัยบ้างไหมครับก็มีคิดไว้อะค่ะเพราะผมเห็นเกณฑ์หนี้สินผมเห็นเกณฑ์ได้มาซึ่งทรัพย์สินค่ะนะก็มีโอกาสสมหวังนะเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับแล้วก็มีภาระหนี้ด้วยแล้วก็จะมีภาระหนี้ด้วยใช่ครับค่ะก็บริหารให้ดีบริหารให้ดีแต่เอาตัวรอดได้ดวงนี้ผมไม่ค่อยห่วงนะเรื่องงานถ้าคุณทำลักษณะงานจรงานออกแรงหาเงินได้ตลอดชีวิตฮะหาเงินได้ตลอดชีวิตก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะก็ใช้ได้แหละใช้ได้ค่ะพอดีว่าทำงานหลายอย่างมากแต่ว่ามันยังเหมือนยังไม่มีตอบโจทย์เรื่องของปัจจัยเข้ามาให้สมเหตุสมผลก็เลยค่อนข้างเครียดนะคะว่าเราจะไปกับมันได้ลุ่งไหมเลยทำเยอะมากค่ะทำทั้งสองตัวเนี่ยค่ะทั้งงานเกษตรก็คือเกษตรทำที่บ้านทำอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนศิลปะเนี่ยก็รับเป็นจ็อบรับเป็นอะไรแล้วก็สอบด้วยอะไรด้วยก็มันก็เลยยังไม่เห็นผลเลยสักอย่างก็เลยเอ๊ะมันจะไปของมันได้ไหมพออายุก็ป่าเข้าไปขนาดนี้แล้วอะค่ะแม้แต่อย่างที่ผมเรียนไงของคุณเนี่ยกรรมะมันโยงอริผมจึงทายว่ามันต้องเหนื่อยไงซึ่งมันก็เหนื่อยจริงๆแล้วมันก็มีการเดินทางจริงๆแต่ว่าปีนี้พอจะเห็นเนื้อเห็นหนังบ้างนะปีนี้ในช่วงย่าง36เนี่ยแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างที่ผมบอกค่ะทำต่อนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยใช่มันไม่ได้มีอะไรง่ายอยู่แล้วแต่จริงๆถามว่าคนแย่คุณก็มีตั้งเยอะแต่ถามว่าคุณหาเงินได้หรือเปล่าคุณก็หาเงินได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะคาดหวังไว้ 100% มันอาจจะยังไม่ถึงเท่านั้นเองอ๋อค่ะนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณจิติมาค่ะ4 เมษายน 2529นะคะเวลาเกิด9 นาฬิกาตรงเรื่องเงินเรื่องความรักแล้วก็การเดินทางวันศุกร์นะ4 เมษายน 2529ตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าการเดินทางหมายถึงเดินทางไกลตอนนี้ย่าง30วงกลมตกสุภะนะครับราหูก็เป็นอายุก็ถ้าถามถึงการเดินทางไกลหมายถึงต่างประเทศก็มีเกณฑ์นะครับส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ประคับประคองหน่อยนะเพราะว่าจังหวะรอยต่อช่วงนี้เข้าถ้ามีคู่นะครับเข้าย่าง31ไปแล้วนะ32เนี่ย30ต้นๆเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีถ้าโสดไม่ต้องรีบเลยครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่13ธันวาคมนะคะ2499เวลาเกิด 4-5 ทุ่มวันพฤหัสบดีและกันราศีอะไรคะจังหวัดนนทบุรีนนทบุรี1ชั่วโมงนะครับสักครู่จ้ะนนทบุรีมีโอกาสนะครับที่จะเป็นราศีกันนะกับราศีสิงห์ก็ดูง่ายๆเลยฮะถ้ารู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีนี้เป็นต้นไปชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเยอะมากๆแต่ถ้าถอยหลังกลับไปปีที่แล้วทำอะไรติดผิดหมดมีปัญหาเรื่องเงินเสียทรัพย์แบบไม่เข้าเรื่อง
เสียทรัพย์เพราะคดีความหรือเกิดหนี้คุณเป็นสิงห์แต่กำลังจะดีมากๆในทางกลับกันถ้าเป็นกันช่วงนี้ทำอะไรประคับประคองตัวเองหน่อยอิทธิพลของพระราหูที่สถิตอยู่ในดวงชะตาและพระรหัสก็วินาศลักระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับระวังปัญหาสุขภาพมีเรื่องให้เสียใจระวังในเรื่องของสภาพคล่องอันนี้คุณเป็นลัคนาราศีกันSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอารามค่ะ6สิงหาคม2518เวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันพุธกลางวันสุขภาพดวงชะตาและหนี้สินค่ะเป็นพุธกลางวันถูกต้องตอนนี้ผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะจ๊ะหลังวันเกิดให้คุณไปอีกไม่กี่วันเนี่ยนะฮะไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกยาเสพติดนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยก็จะเน้นไปที่อังคารและก็เสาพวกกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้นะการทำงานของพวกระบบประสาทและพวกอาการแพ้ต่างๆจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณจตุรพัฒน์นะคะ6พฤศจิกายน2519ค่ะเวลาเกิดน่าจะเป็นตีหนึ่งครึ่งเพราะว่าไม่ได้บอกวันด้วยนะคะก็ถามโชคลาภถามการเงินถามครอบครัวบูชาพระอะไรดี6พฤศจิกา19ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะผมดูตามวันสากลนะตี 1:30 ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะฟ้ายังไม่สว่างเป็นคนวันเดิมคือวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในช่วงนี้ก็คือพระจันทร์ถ้าอยู่สุพรรณนครปฐมไม่น่าจะไกลถ้าสะดวกให้ไปที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์มาบูชานะอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับคาถาบูชาพระปางห้ามญาติวันละ15จบอิระชาคตะระสาเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคปีจรรวมถึงพื้นชะตาใช้คำว่าไม่เด่นเลยและปีนี้ก็จะเตือนในเรื่องของถ้าคุณทำงานนะในเรื่องของงานนะครับจะมีปัญหาหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและการีกระจี้ไปที่เรือนอริสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดเพราะปีนี้เราเองยืมใครก็ลำบากให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ